เรื่องเสียแป้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมงานกำลังติดต่อทางพี่ชัยยงอยู่เมื่อวานที่แกเดินทางไปข้ามไปรัฐปลิตนะคะแล้วก็เมื่อวานเรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสมบัติต่างๆของเสียแป้งว่าจะเจอไม่เจอขุดหรือเปล่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็มีมูลค่าถึง150ล้านบาทจริงไหมนะคะพี่ชัยยงอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ชัยยงครับครับสวัสดีครับผมชัยยงอยู่ในสายครับท่านผู้ดำเนินรายการครับค่ะสวัสดีครับพี่ชัยยงตอนนี้กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วใช่ไหมครับครับทำอีกสักประมาณ10นาทีก็จะถึงสำนักงานผมที่หาดใหญ่แล้วครับอ๋อตอนนี้เข้ามาอยู่ในไทยแล้วนะคะพี่คะครับก็เดี๋ยวเชิญพี่ชัยยงมาวันนี้มาวิเคราะห์ประมาณ 3-4 ประเด็นครับพี่ประเด็นแรกก่อนเลยนะอันนี้ต้องให้เครดิตช่อง8เขาไปตามเรื่องเสียแป้งครับพี่ชัยยงเขาไปแถวบ้านภรรยาเสียแป้งอยู่ที่เขตอำเภอท่าแพจังหวัดพัทลุงมันมีประเด็นอยู่คือว่าเขาไปดูแถวนั้นเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนบ้านให้ข้อมูลมาว่าตอนนี้ทางภรรยาเสียแป้งกับลูกเนี่ยลำบากมากเลยพยายามหลบหน้านะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าเขาบอกว่ามีเงินใช้แค่วันละ150บาทต้องเลี้ยงหลายชีวิตที่บ้านคำถามที่หลายคนสงสัยแล้วก็มาตอบประเด็นเลยนะครับว่าเสียแป้งเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเนี่ยซุกเป็นร้อยล้านเนี่ยทำไมเป็นไปได้หรือเปล่าครับพี่ที่ภรรยาเขาเนี่ยจะมีเงินใช้แค่เวลา150บาทครับพี่ชัยยงฮัลโหลสัญญาณหายไม่เป็นไรสัญญาณหลุดนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเดี๋ยวต่อใหม่แล้วกันนะครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมีเงินใช้น้อยพี่ชัยยงอยู่ในสายแล้วนะครับพี่ยงเมื่อกี้สัญญาณขาดครับประเด็นก็คือว่าถามพี่ยงว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เสียแป้งรวย150ล้านเนี่ยแต่ว่าภรรยาเขาเนี่ยมีเงินใช้แค่เวลา150บาทครับในทุกวันนี้ครับคือหนึ่งอะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ตรงไหนครับตรงที่ว่าเงินที่เสียแป้งมีไว้นะครับเขาซ่อนเอาไว้นะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเอาขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็สองอะครับเสียแป้งเนี่ยครับเหมือนที่เขาเคยไลฟ์สดอยู่ตอนหนึ่งครับว่าหลังจากที่เขาไม่ได้ประกันตัวดีที่เขาไปแย่งผู้ต้องหานะครับชีวิตเขาล้มนะครับเขาบอกว่าธุรกิจเขาล้มอู่ซ่อมรถของเขาเนี่ยตอนนี้เขาถูกฟ้องร้องเพราะรถที่เอามาซ่อมที่อู่เขาอะนะครับยังอีกหลายคันที่ซ่อมไม่เสร็จนะแล้วก็ถูกจับซะก่อนเพราะหลังจากที่ไม่มีเขาเป็นเสาหลักของธุรกิจนะครับเขาบอกทุกอย่างล้มหมดแม้แต่เรื่องธุรกิจในการปล่อยเงินกู้ของเขาอะนะครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเขาเองนะครับหลังจากไม่มีเขาอะครับก็ไม่มีใครที่จะสามารถสานต่อได้เพราะนั้นเนี่ยครับผมก็เชื่อบางส่วนว่าเสียแป้งเนี่ยครับหลังจากที่เขาโดนคดีอะครับธุรกิจเขาต่างๆเนี่ยก็คงจะไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นครอบครัวเขาเนี่ยครับวันนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เท็จจริงแค่ไหนแต่ผลกระทบจากธุรกิจของเสียแป้งเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนครับหลังจากที่เขาเนี่ยครับถูกจองจำในเรือนจำนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าไอ้ผลกระทบไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบไปเต็มๆแหละหลังจากที่มีคดีอันนี้ก็ไปเคลียร์ประเด็นแรกนะครับพี่ชยงแล้วก็มีส่วนประเด็นที่สองมีข่าวล่าสุดเลยครับพี่ชยงอยากให้พี่ชยงช่วยวิเคราะห์หน่อยทางคุณสนธิยาสวัสดีครับให้ข้อมูลมานะครับว่าจริงๆเนี่ยเสียแป้งเนี่ยไม่น่าจะอยู่ทางภาคใต้แต่ว่าน่าจะหนีขึ้นไปที่พม่าไปอยู่กับกลุ่มว้าแดงอันนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับก็มีโอกาสนะครับเหตุผลก็คือนะครับในเมืองทวายนะครับหรือมะลิดที่ติดกับเรานะครับฝั่งกาญจนบุรีอ่ะครับมีนักลงทุนไทยแล้วก็มีนักการเมืองไทยจากภาคใต้อ่ะครับไปทำสวนปาล์มเป็นพันไร่อ่ะนะครับหลายๆคนวันนี้ทำสวนปาล์มอยู่ที่นั่นนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับว่าเสียแป้งเนี่ยครับอาจจะหลบหนีไปอยู่ในฝั่งมาเลเซียได้เหตุผลก็คือนะครับการลงเรือแล้วก็หลบหนีทางฝั่งอันดามันนะครับมันสามารถที่จะไปได้ทั้งอินโดนีเซียทั้งมาเลเซียแล้วก็สามารถไปได้ทั้งฝั่งของพม่าครับนะครับแสดงว่าทางพม่านี่เขามีปลูกปาล์มด้วยใช่ไหมครับพี่ชยงครับ
ฮะมีนักการเมืองจากภาคใต้เนี่ยครับไปทำสวนปาล์มอยู่ที่นั่นนะครับได้ข่าวว่ามีสวนปาล์มอยู่หลายพันไร่ครับนะแล้วก็เป็นนักการเมืองใหญ่ครับในแถวสุราษฎร์ธานีของผมไปแค่เนี้ยนะครับพี่ยงก็ใบ้ใบ้มาแล้วว่านักการเมืองใหญ่สุราษฎร์ธานีใช่ไหมมันก็จะมาพ้องกับคลิป EP 2ที่มันมีโลเคชั่นแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยเป็นรูปสวนปาล์มด้วยครับอันนี้ก็ประเด็นที่2นะครับแล้วก็ในส่วนประเด็นที่3อันนี้เป็นประเด็นที่พี่ชยงมาเปิดประเด็นขึ้นมาคือในส่วนของเรื่องเงิน150ล้านบาทที่เราก็วิเคราะห์กันนะครับว่าน่าจะอยู่ในบริเวณบ้านที่พัทลุงนี่แหละถึงแม้ว่าเขาจะมีบ้านหลายหลังจริงๆเนี่ยคำถามต่อมาคือหลังจากนำเสนอข่าวไป2วันเนี่ยหลายคนก็ดาวไปต่างๆนานานะครับว่าถ้าเกิดไปขุดได้ขึ้นมาเนี่ยการลงทุนครั้งนี้พี่ยงช่วยประเมินหน่อยมีความเสี่ยงแค่ไหนครับถ้าไปขุดแล้วก็เอาตังค์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยทางเจ้าของเงินเนี่ยเขาจะมาตามเอาคืนไหมฮะผมคิดว่าครับขุมทรัพย์ของเสียแป้งอะครับคนที่รู้วันนี้คือเสียแป้งคนเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มที่ดูแลเสียแป้งอยู่อะครับก็รู้ว่าเสียแป้งมีขุมทรัพย์นี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยครับการที่จะขุดเงินขึ้นมาได้อะนะครับมันเป็นเรื่องที่เสียแป้งเนี่ยครับจะต้องชี้จุดให้ไปขุดนะครับเรื่องในกรณีที่เสียแป้งยังหลบหนีอยู่อย่างนี้อะครับยังไม่การกลับเข้ามาเพื่อมอบตัวนะครับผมก็ยังมองว่าการที่จะเอาเงินขึ้นมาเนี่ยครับโดยบุคคลอื่นเนี่ยครับน่าจะยังไม่มีนะครับยกเว้นว่าเสียแป้งเนี่ยครับถูกเกลี้ยกล่อมนะครับให้เอาเงินนี้ครับมาใช้จ่ายในการวิ่งคดีครับถึงจะติดต่อให้ญาติหรือให้ภรรยาหรือว่าคนที่เขาไว้วางใจครับไปเอาเงินนี้ขึ้นมาเพราะนั้นผมคิดว่าการที่บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นเนี่ยครับจะไปหาขุมทรัพย์เสียแป้งแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยครับโอกาสเนี่ยน่าจะไม่ได้ครับมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาฝังที่ไหนแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะโฟกัสแคบลงมาแล้วแหละว่าน่าจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเขานะครับอันนี้ก็เคลียร์อีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นใหญ่ของเราวันนี้ชวนพี่ชยงคุยค้างมาจากวันก่อนเกี่ยวกับเรื่องเหล้าเถื่อนคุยไปแล้วน้ำมันเถื่อนคุยไปแล้ววันนี้อยากให้พี่ชยงเนี่ยมาแฉหน่อยครับเรื่องคนเถื่อนครับพี่ชยงต้นทางมาจากไหนปลายทางไปที่ไหนผ่านจุดไหนบ้างครับพี่ชยงครับครับนะครับต้นทางเนี่ยครับก็คือหนึ่งครับถ้าเป็นแรงงานของเมียนมานะครับในอดีตเนี่ยครับเส้นทางหลบหนีที่โด่งดังมากก็คือน่านน้ำของอันดามันด้านของจังหวัดระนองนะครับแต่หลังจากที่เกิดมีการจับกุมแล้วก็มีคดีของโรฮิงญานะครับแล้วก็ทำให้มีผู้ต้องหาเนี่ยครับทั้งนายทหารทั้งนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยครับกลายเป็นจำเลยอยู่วันนี้ติดคุกอยู่เนี่ย 3-40 คนนะครับเส้นทางของเมียนมาจากระนองก็ถูกปิดไปแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ยังมีจากระนองเข้ามาแต่วันนี้ที่เข้ามามากที่สุดครับมาจากชายแดนของจังหวัดตากครับนะครับชายแดนของจังหวัดตากนะครับอำเภอแม่สอดอะไรนะครับแล้วก็ชายแดนของฝั่งเชียงรายนะครับนั่นก็คือจุดของท่าขี้เหล็กนะครับแล้วก็ของอำเภออื่นๆนะครับที่อยู่ด้านแม่น้ำโขงนะครับฝั่งของเมียนมาเพราะนั้นนะครับเส้นทางเนี่ยครับการหลบหนีเนี่ยครับอยู่ทางฝั่งของภาคเหนือนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กระจายลงมานะครับโดยที่จะมีพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นที่หลบซ่อนนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพอะครับก็คือศูนย์กลางใหญ่ในการเอาคนมาหลบอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็กระจายลงมาถึงภาคใต้นะครับคือหนึ่งนะครับพวกนี้มาจะมีเอเจนต์นะครับเอเจนต์ในแต่ละจังหวัดนะครับที่ติดต่อเชื่อมโยงกับเอเจนต์ของฝั่งพม่านะครับนะที่จะส่งเข้ามาพอส่งเข้ามาเสร็จเนี่ยครับคราวนี้ก็จะมีการรับช่วงในการขนส่งคนเถื่อนมาเป็นทอดๆนะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยครับก็คือภาคใต้ภาคใต้เนี่ยครับมาเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตรงนี้ครับเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อที่จะจังหวะที่จะข้ามไปยังประเทศมาเลเซียด้านของอำเภอสะเดานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับจะไปที่อำเภอสวยกลกนะครับจากสวยกลกเนี่ยครับก็จะข้ามแม่น้ำตามช่องทางธรรมชาตินะครับไปยังรัฐกาลันตันนะครับ
ประเทศมาเลเซียนะครับเคยถามข้าหัวนะครับว่าเขาเนี่ยครับจ้างเนี่ยครับในการนำพม่าเนี่ยครับแรงงานพม่าเป็นแรงงานเถื่อนนะครับเข้ามาเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยครับหัวละ 50,000 บาทครับนะหัวละ 50,000 บาทเนี่ยจากต้นทางนะครับก็คือจังหวัดเชียงรายหรือไม่ก็จังหวัดตากนะครับมาจนถึงชายแดนเนี่ยครับ 50,000 บาทต่อหัวนะครับพี่ยงเรื่องพาหนะจากเหนือมาลงใต้เนี่ยเขาใช้พาหนะอะไรแล้วมันต้องผ่านด่านมากมายต่างๆเนี่ยมันแสดงว่ามันต้องเคลียร์ทุกด่านเลยหรือว่ายังไงฮะมันมีรถกระบะกับรถตู้ครับนะฮะถ้าเป็นเอเจนต์ใหญ่เนี่ยครับเคลียร์ทุกด่านแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่ถูกจับนะครับก็คือจะเป็นพวกที่เคลียร์ไม่จบครับแต่ในส่วนของที่ไม่ถูกจับเนี่ยครับจะเป็นขบวนการใหญ่ที่มีไฟเขียวเปิดให้เนื่องจากว่าเป็นการเคลียร์มาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับส่วนที่ถูกจับนะครับก็คือส่วนที่เคลียร์บ้างไม่เคลียร์บ้างนะครับไม่เคลียร์ทุกหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่ไม่เคลียร์ทุกหน่วยเนี่ยครับมีการลักไก่นะครับพวกนี้ครับที่ไม่ค่อยรอดแล้วก็ถูกจับนะครับแล้วก็สองครับถูกจับเนี่ยครับเพราะว่ามีคำสั่งให้จัดให้จับให้เจ้าที่จับเพราะต้องทำยอดนะครับคือหนึ่งนะครับปัญหาของขบวนการคนเถื่อนนะครับเป็นขบวนการใหญ่มากนะครับแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดครับมันเกิดมาตั้งประมาณ 3-40 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ในอดีตนะครับในการพาผู้หญิงนะครับออกไปค้าประเวณีต่างชาติก็อาศัยทั้งหมดเนี่ยครับมาอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็ส่งออกทางมาเลเซียแล้วหลังจากเนี่ยครับการค้าผู้หญิงเนี่ยครับมันหายไปนะครับก็มาเป็นเรื่องของการค้าแรงงานเถื่อนจากภาคอีสานนะครับเป็นแรงงานเถื่อนคนไทยเนี่ยครับส่งไปทำงานในไร่อ้อยที่ประเทศมาเลเซียหลังจากที่ไร่อ้อยประเทศมาเลเซียไม่มีแล้วนะครับหรือน้อยลงนะครับคราวนี้ก็คือค้าแรงงานเถื่อนที่ไม่ใช่คนไทยนะครับแต่เป็นแรงงานเถื่อนจากประเทศเมียนมานะครับส่งไปยังประเทศมาเลเซียแล้วก็บางส่วนเป็นผู้หญิงเหมือนกันวันนี้นะครับแต่ไม่ไปมาเลเซียครับเป็นแรงงานเป็นผู้หญิงจากสปป.ลาวนะครับมาจูนยังเมืองชายแดนที่เป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับอย่างสวยโกโลกเบตงหาดใหญ่ไอ้ตะเดานะครับด่านนอกบางส่วนเหล่านี้ครับจะเป็นผู้หญิงจากสปป.ลาวนะครับที่เข้ามาเนี่ยครับเพื่อที่จะทำงานในสถานบันเทิงนะครับแต่ยกตัวอย่างครับทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องเฉพาะเป็นผู้หญิงที่มาจากสปป.ลาววันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสวยโกลกอำเภอเดียวเนี่ยครับไม่ต่ำกว่า500คนครับโอ้นะครับแล้วรู้ไหมครับว่าที่ถูกต้องเนี่ยถือบัตรอะไรครับถือบัตรแม่บ้านครับหมายถึงที่เข้าเมืองถูกต้องเนี่ยครับแต่มันไม่สามารถที่จะไปทำงานได้ครับไปเวทีได้ก็เลยไปที่ไปมีตำแหน่งงานจากกระทรวงแรงงานหรือจากแรงงานจังหวัดนะครับว่าทำหน้าเป็นแม่บ้านครับปรากฏว่าสมมติบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังเลขที่10ครับมีคนเป็นแม่บ้าน20คนครับเป็นได้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านครับมันเป็นคาราโอเกะนะครับแต่ตำแหน่งแม่บ้านที่เป็นผู้หญิงต่างชาติเนี่ยครับ20คนอยู่ในบ้านหลังตรงกันนะครับนั่นคือวิธีซิกแซกเขาเรียกว่าเทคนิคในการที่จะนำคนเข้าสู่ขบวนการของการค้าประเวณีโดยที่จะเป็นผู้หญิงจากสปป.ลาววันนี้นะครับผู้หญิงจากสปป.ลาวเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในสถานบันเทิงในภาคใต้เยอะมากครับค่ะนะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนราธิวาสจังหวัดเดียวครับแต่อยู่ทุกจังหวัดครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับไม่มีใครไปเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกับขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมอะครับพี่ชยงถามนิดนึงค่ะพี่ชยงพอมีข้อมูลไหมคะว่าแรงงานที่เขาจ่ายหัวละ 50,000 บาทเนี่ยคือนายหน้านายที่พาเข้ามาเนี่ยเขามีการการันตีไหมคะว่าผ่านแน่นอนได้งานในไทยแน่นอนหรือได้งานในต่างประเทศแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งนะครับมีการการันตีแต่ส่วนหนึ่งนะครับไม่มีการการันตีเพราะว่าคนที่อยู่ในขบวนการค้าแรงงานเถื่อนอย่างเมียนมานะครับมันมีทั้งขบวนการใหญ่และขบวนการเล็ก
ไอ้ขบวนการใหญ่เนี่ยครับไม่ถูกจับนะครับเข้ามาแล้วครับส่งออกเทียได้หรือถ้าเข้ามาถูกต้องเนี่ยครับก็หางานทำในประเทศไทยได้นะครับแต่คนเหล่านี้ครับไม่อยากทำงานในประเทศไทยครับเพราะว่าค่าแรงถูกนะครับเมียนมานะครับผมจะเล่าให้ฟังครับมีอยู่สองประเทศนะครับที่เข้ามาถูกต้องเนี่ยครับเวลาเข้ามาแล้วนะครับจะเลือกทำงานครับถ้าเป็นเมียนมาที่เป็นคนมอญเนี่ยนะครับจะเลือกที่จะไปเป็นลูกจ้างในการทำสวนยางในการทำสวนปาล์มแต่ถ้าเป็นเมียนมาที่เป็นพม่าจริงๆเนี่ยนะครับจะเลือกที่จะหยุดทำงานอยู่ในโรงงานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมจะเลือกที่จะอยู่ในแพปลานะครับจะเลือกที่จะอยู่ในห้องเย็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับระหว่างมอญกับพม่าเนี่ยครับจะแยกอาชีพกันชัดเจนครับนะครับค่ะนะแต่วันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกให้ทราบครับคนพม่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เข้ามาถูกต้องอ่ะนะครับเขาตั้งตัวเป็นนายทุนครับเขาไม่ได้จดบริษัทก็จริงแต่เขาทำตัวเป็นผู้รับเหมาช่วงงานครับบริษัทต่างๆอะไรนะครับจะจ้างคนพม่าเนี่ยครับที่เป็นนายทุนนะครับรับเหมางานไปเลยแล้วเขาก็จะไปหาแรงงานพม่าของเขาเองมาทำงานนะครับหมายความว่าคนไทยอ่ะครับวันนี้อ่ะครับกำลังที่จะตกงานเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะระบบของพม่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยเป็นที่ขาดแรงงานในภาคของอุตสาหกรรมปาล์มโรงงานปาล์มนะครับแล้วก็สวนปาล์มแล้วก็ในภาคการประมงนะครับมาเลเซียขาดแรงมากเพราะผู้ชายมาเลเซียเนี่ยครับเขาทำงานค้าขายเขาไม่ชอบที่จะไปทำงานด้านการเกษตรแล้วก็ภาคการประมงนะครับเพราะนั้นนะครับแรงงานเถื่อนที่ไปมาเลเซียครับไม่มีใครตกงานนะครับแต่ปัญหาก็คือหนึ่งแบบครับมาเลเซียเนี่ยครับนักลงทุนมาเลเซียครับต้องการแรงงานของเมียนมาเหตุผลก็คือเมียนมาขยันเมียนมาเนี่ยครับไม่อู้งานและไม่มีปัญหาแรงนะครับไม่เหมือนคนงานจากอินโดนีเซียและคนงานจากบังกลาเทศที่เข้ามาอยู่ในเมียนมาแล้วก็มีที่เข้ามาอยู่ในมาเลเซียแล้วก็มีปัญหาครับครับปัญหาหนึ่งก็คือรัฐบาลมาเลเซียครับปากว่าตาขยิบนะครับไม่ได้ทำให้แรงงานเหล่านี้ครับเข้าไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายปีหนึ่งก็อาจจะมีการกวาดล้างครั้งหนึ่งก็นายทุนก็จะพาแรงงานพวกนี้ไปหลบซ่อนนะครับหลังจากหมดเวลากวาดล้างแล้วก็กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งครับพี่ชยงแรงงานพม่าเนี่ยที่ไปทำงานที่มาเลเซียเนี่ยค่าแรงเนี่ยเขาได้ดีกว่าที่ไทยเยอะไหมครับพอดีกว่าครับก็เหมือนกับคนไทยที่ไม่ยอมทำงานเนี่ยคนสามจังหวัดในภาคใต้ที่ไม่ยอมทำงานในประเทศไทยอะครับทุกคนเนี่ยครับดิ้นรนไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียครับก็เพราะว่าค่าแรงดีกว่าครับอย่างค่าแรงเราอะนะครับประมาณหนึ่งเนี่ยครับก็ตกประมาณ300กว่าบาทครับค่าแรงในประเทศมาเลเซียนะครับก็ตกวันหนึ่งเท่าตัวจากของเราอะครับเหรอพี่เท่าตัวเลยเหรอครับครับครับนี่ก็ประเด็นเรื่องค่าแรงแต่ว่าคำถามตามมาเนี่ยที่ขบวนการลักลอบแรงงานเถื่อนจากเหนือมาใต้นะครับพี่ชยงมันรูปแบบมันเนี่ยมันขนทุกวันหรือว่ามันจะขนแบบเป็นวิกวีคฮะเป็นรายปากรายสัปดาห์หรือว่ายังไงฮะขนทุกวันครับตามแต่จังหวะไฟเขียวที่จะเลื่อนด้วยแต่แรงงานเถื่อนเนี่ยครับไม่เคยมีการหยุดครับนะฮะมีการขนทุกวันผ่านทุกวันแล้วก็จับได้เกือบทุกวันครับนะแต่ที่จับได้มันส่วนน้อยนะครับแต่ที่ผ่านไปได้มันส่วนใหญ่นะครับแต่แล้วก็วิธีการก็แบบเดิมนะครับหนึ่งมากับรถปิ๊กอัพสองมากับรถตู้นะครับนะมากับรถปิ๊กอัพเนี่ยครับก็บางครั้งก็ใช้วิธีหลบซ่อนมากับรถบรรทุกผักบ้างรถบรรทุกไอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าการเกษตรนะครับแต่ถ้ามากับรถตู้เนี่ยครับก็มาแบบตั้งมาเหมาทั้งคันมากันแบบสบายเลยนะครับมาถึงก็จะมีจุดพักนะครับพักคนต่ออย่างมาถึงจังหวัดสงขลาเนี่ยครับถ้าไม่อำเภอรัตภูมิก็อำเภอบางกล่ำถ้าไม่อำเภอบางกล่ำก็อำเภอสะเดานะครับและบางส่วนบางตำบลของอำเภอหาดใหญ่นะครับซึ่งเขาจะมีบ้านที่เขาเช่าเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่รู้กันว่าแรงงานเถื่อนทั้งหมดเมื่อมาถึงจังหวัดสงขลาแล้วจะต้องไปพักที่นี่พักที่บางกล่ำเนี่ยเป็นของนายกอพักที่รัตภูมิเป็นของนางหอพักที่หาดใหญ่เนี่ยเป็นของนายคอเจ้าหน้าที่จะรู้หมดครับพี่ยงแทงว่าจุดพักหลักๆเนี่ยมันจะมี3อำเภอใช่ไหมฮะครับ4อำเภอครับหาดใหญ่ด้วย
มีพี่ชยงช่วยไล่หน่อยมีอำเภออะไรบ้างนะฮะจุดพักหนึ่งครับมีบางกล่ำนะครับสองรัฐภูมินะครับสามบางตำบลของอัดใหญ่สี่อำเภอสะเดานะครับแล้วก็บ้านจุดที่เขาเช่ามาพักแรงงานเถื่อนนี่มันหลังใหญ่หรือว่าหลังเล็กแค่ไหนฮะพี่ชยงเคยไปสำรวจไหมครับเขาจะไปเช่าไว้ที่อยู่ในสวนยางครับนะฮะแล้วก็จะเป็นบ้านแบบลักษณะปูนสีในสวนนะครับแล้วก็บางหลังนะครับพักกันถึง50คนนะครับโอ้ครับเวลาตำรวจไปจับเนี่ยก็วิ่งกันพลาดเลยนะครับอัดแน่นกันอยู่ในนั้นอันนี้ก็ในแง่ของแรงงานเถื่อนแต่ว่ามันมีอีกประเด็นนึงครับพี่ยงช่วยขยายความหน่อยอย่างแรงงานเถื่อนอินเดียอันนี้ก็มีใช่ไหมฮะครับแรงงานเถื่อนที่ไหนครับแรงงานเถื่อนอินเดียที่อันนี้คือขาเข้าแล้วใช่ไหมอินเดียเนี่ยครับวันนี้ครับเริ่มมีอินเดียที่หลบหนีเข้าเมืองเข้ามามากขึ้นครับนะครับในวันนี้ครับเนื่องจากว่าคนอินเดียครับเข้ามาทำงานในมาเลเซียแล้วคนอินเดียเนี่ยครับเป็นนักท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวในภาคใต้มากขึ้นนะครับถ้าไปภูเก็ตนะครับจะเห็นคนอินเดียเยอะมากครับไปเที่ยวภูเก็ตนะครับนะหมายถึงว่าคนอินเดียที่มีตังค์นะครับเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับจะมาเที่ยวภาคใต้มาเที่ยวภูเก็ตมาเที่ยวที่เกาะมาเที่ยวที่เกาะแข่งต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะนั้นแต่ช่องทางหนึ่งก็คือคนอินเดียที่หลบหนีเข้าเมืองครับก็แอบเข้ามาด้วยนะครับเราจับอินเดียที่หลบหนีเข้าเมืองได้ครับเดือนหลายเกือบร้อยคนเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับอินเดียเหล่านี้ครับเข้ามาทำงานนะครับเข้ามาหางานในประเทศไทยแล้วก็เป็นแรงงานเถื่อนเป็นแรงงานที่เป็นคนเถื่อนนะครับเราจับได้ทั้งที่อำเภอสวยโกลกจับได้ทั้งที่อำเภอหาดใหญ่นะครับครับพี่ยงคนอินเดียที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาทำงานอะไรครับพี่เขาจะมีพวกที่มาอยู่ก่อนแล้วนะครับอย่างพวกที่มาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยครับมาทำงานในเรื่องของการเกษตรก็เอาไปอยู่ในไร่เอาไปอยู่ในสวนปาล์มนะครับคนที่มาทำงานในเรื่องค้าขายก็พามาอยู่ช่วยค้าขายนะครับนะสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนอินเดียเนี่ยครับมาขายโรตีมาขายของเยอะมากคนเหล่านี้ครับ 50% นะครับเป็นคนเถื่อนแล้วก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตม.เจ้าหน้าที่ของตำรวจเป็นรายเดือนนะครับในการประกอบอาชีพครับแล้วก็ในการที่จะอยู่โดยไม่ถูกจับครับอันนี้ก็ชัดเจนพี่ยงอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายพี่ยงช่วยเล่าหน่อยไปเป็นแขกรับเชิญที่รัฐบาลิตเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศที่นู่นครับครับคือเมื่อคืนนะครับก็ได้เป็นพี่จะยงครับสัญญาณมีปัญหานะครับเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวติดต่อทางพี่ชัยยงอีกรอบนึงค่ะของรัฐบาลิตประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งจัดที่ฮอใหญ่แห่งหนึ่งในรัฐบาลิตนะครับในเมืองเอกของเขาอะนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลิตเนี่ยก็เป็นรัฐหนึ่งครับที่เล็กที่สุดนะครับรัฐบาลิตเนี่ยครับเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในประเทศมาเลเซียแล้วก็เป็นรัฐที่ประชาชนนะครับมีอาชีพในการปลูกข้าวนะครับแล้วก็มีเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเป็นหลักพื้นที่ของรัฐบริษัททั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นที่ราบเป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งน้ำนะครับหรือทะเลนะครับเขาจัดงานการท่องเที่ยวครับปีท่องเที่ยวของเขาเนี่ยครับเขาจัดแบบการประจำจังหวัดแต่มีความยิ่งใหญ่แบบเหมือนกับงานระดับประเทศครับเขาเชิญนักข่าวทั้งจากสิงคโปร์นะครับทั้งจากเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์และมาจากรัฐต่างๆของบ้านเขาอ่ะนะครับแล้วก็เขาเจาะจงที่จะเชิญนักข่าวจากประเทศไทยคือเชิญผมนะครับและคณะที่ให้ผมจัดนะครับผมก็ไปกัน4คนนะครับก็ได้ไปร่วมงานนะครับก็เราก็เห็นนะครับว่าเขามีความตั้งใจในการที่จะขายการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยครับอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มากเหมือนประเทศไทยแล้วก็ไม่สวยงามกว่าประเทศไทยแต่วิธีการจัดของเขาครับเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับสิ่งสำคัญครับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ทุกคนไปแล้วครับสบายใจในเรื่องของกฎหมายและในเรื่องของความปลอดภัยนะครับนี่คือจุดเด่นของประเทศมาเลเซียในเรื่องการท่องเที่ยวครับมาเลเซียไม่มีโจรไม่มีคนติดยานะครับ
จะไม่มีคนที่ไม่เคารพกฎหมายนะครับเพราะนั้นนะครับคนที่ไปเที่ยวมาเลเซียเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะสบายใจได้เรื่องความปลอดภัยนะครับค่ะพี่ชัยยงถามแล้วก็จะมีมกุฎราชกุมารก็คือนะครับมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับก็เชิญคนเข้าร่วมในพิธีทั้งหมด800คนนะครับในฮอลล์แห่งนี้นะครับมกุฎราชกุมารเนี่ยของมาเลเซียของรัฐปาริสนะครับท่านจะเป็นคนที่ติดดินนะครับก็เดินทักทายกับหลายหลายคนหลายหลายโต๊ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยครับได้เข้าไปสนทนาแล้วก็ถ่ายภาพนะครับกับท่านนะครับคือซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับของรัฐปาริสแม้จะเป็นรัฐที่เล็กที่สุดครับแล้วก็เป็นรัฐที่ไม่มีอุตสาหกรรมเลยนะครับนอกจากการเกษตรการท่องเที่ยวนะครับแต่ถือว่าเขาบริหารจัดการรัฐเขาได้ดีครับครับพี่ชยงการเดินทางไปลำบากไหมคะหรือว่าสะดวกสบายยังไงบ้างไปง่ายไหมคะสะดวกสบายครับออกจากด่านประจังเบซาของไทยนะครับใช้เวลา 40-50 นาทีก็ถึงรัฐปาริสแล้วครับนะครับแล้วก็ถนนเขาเนี่ยครับจะเป็นถนนแบบชนบทนะครับไม่มีทางด่วนนะครับตรงที่รัฐปาริสเนี่ยครับก็ขับสบายสบายนะครับโรงแรมเขาอะไรเขาเนี่ยครับก็ไม่หรูหราอลังการเหมือนเราแต่สะดวกสะอาดนะครับก็ขอบคุณพี่ชยงมากเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะครับพี่ชยงครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ